สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกโค้ดอีกแล้วนะครับโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของสกินปืนในเคมังกรสกัดสมพูแล้วก็เอ็กเอ็มแปดก็ยังมีนะครับน้องๆก็คือพี่กว่าการแจกโค้ดนะครับยังมีคนจำได้หรือเปล่านะครับน้องๆเมื่อวานที่พี่ให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่โหวตหมายเลขอะไรไว้นะครับน้องๆก็เข้ามารับของกันวันนี้ได้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องๆวันอาทิตย์ตอน 7:00 น.นั่นเองนะครับเนาะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่โหวตหมายเลขอะไรไว้หรือว่าโหวตสกินปืนตัวไหนไว้นะครับน้องๆวันนี้นะครับก็เข้ามารับของกันได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่จะมาเฉลยด้วยนะครับว่าหมายเลขอะไรชนะหรือว่าสกินปืนตัวไหนชนะแล้วก็จะแจกในคลิปเลยนะครับน้องๆส่วนโค้ดครับจะเป็นตัวใสๆนั่นเองนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะขึ้นตามคลิปเลยนะครับส่วนจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับเนาะว่าจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็สกินปืนที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆหรือว่าหมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับน้องๆก็เป็นหมายเลข2นั่นเองนะครับน้องๆก็คือเป็นสกินปืนตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็เป็นหมายเลข2นั่นเองนะครับน้องที่ชนะนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นสกินปืนที่8ตัวนี้นะครับหลายๆคนก็คอมเมนต์มาเยอะมากนั่นเองนะครับเนาะสำหรับสกินปืนตัวนี้นั่นเองนะครับน้องๆก็คือสถานะก็มีอยู่ว่าอัตราการยิงครับอยู่ที่2นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ลดแมกกาซีน1นะครับน้องๆแล้วก็หลายๆคนนะครับก็คงอยากได้มากนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่มาแจกด้วยนะครับเนาะก็มาแจกสกินปืนตัวนี้นะครับน้องๆแล้วก็ได้ไปทำโค้ดมาแล้วนะครับเนาะก็ประมาณ450บาทนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับโค้ดนะครับก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะสำหรับโค้ดสกินปืนตัวนี้นะครับน้องๆพี่ก็ได้ไปทำมาแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ตรงคลิปแล้วกันนะครับเนาะก็จะเป็นตัวเส้นใสนะครับน้องๆจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ดูดีนะครับเนาะเพราะว่าพี่ทำเป็นตัวเส้นใสมากนะครับน้องๆสำหรับสกินปืนหรือว่าโค้ดสกินปืนนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นโค้ดสกินปืนเอ็มแปดถาวรนั่นเองนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบนี้นะครับน้องๆก็ติดตามคลิปหรือว่าดูคลิปดีๆนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่กอไปนะครับน้องๆพี่บอกเลยนะครับจะพลาดนะครับน้องๆเพราะว่าพี่ทำเป็นตัวใสๆมากนะครับกอไปกอมาก็อาจจะพลาดไปเลยนะครับน้องๆหรือว่าไม่ได้โพสไปเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับฉะนั้นก็ห้ามกอนะครับน้องๆก็ดูคลิปให้จบนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้องๆก็คือไม่ได้แจกโค้ดอย่างเดียวนะครับเนาะแล้วก็พี่จะมาสอนรับของฟรีด้วยแล้วก็สอนเล่นกิจกรรมด้วยนะครับน้องๆก็คือส่วนกิจกรรมนะครับก็มีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนโค้ดนะครับน้องๆก็เป็นตัวใสๆนะครับน้องก็ดูกันดีๆด้วยนะครับแจกในคลิปเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะคลิปนี้นะครับพี่ขอสัก500ไลค์ละกันนะครับน้องๆแล้วก็ถ้ามีคนติดตามพี่นะครับน้องๆถึง 90,000 เมื่อไหร่นะครับพี่บอกเลยนะครับพี่แจกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเนาะถ้าครบ 90,000 เมื่อไหร่นะครับน้องๆก็รับของจากพี่ไปเลยนะครับน้องๆเพราะว่าพี่เตรียมของแจกแน่นอนนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่พี่บอกนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปเล่นกิจกรรมนะครับน้องก็คือกิจกรรมแจกฟรียกเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องๆก็คือกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับน้องๆก็สามารถรับฟรีได้ยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นกิจกรรมไม้เบสบอลตัวนี้นะครับน้องๆก็คือ GM ได้เอาเข้ามาแจกในเซิร์ฟแล้วนะครับน้องๆก็สามารถรับได้ยกเซิร์ฟนะครับเนาะก็เพียงแต่น้องๆนะครับลงไปเล่นในเกมนะครับให้ครบ120นาทีนะครับน้องๆหรือว่า2ชั่วโมงนั่นเองนะครับน้องก็รับไปฟรีๆเลยนะครับน้องๆก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับน้องก็มีทั้งสกินรถแล้วก็มีทั้งสกินปืนนะครับน้องๆแล้วก็ส่วนสกินรถสกินปืนนะครับก็รับง่ายนิดเดียวนะครับน้องๆเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาล็อกอินในเกมทุกวันนะครับให้ครบ1สัปดาห์หรือว่า7วันนั่นเองนะครับเนาะก็รับไปเลยนั่นเองนะครับน้องๆสำหรับสกินรถตัวนี้นะครับก็ถือว่าสวยจัดเลยนะครับน้องๆก็เป็นลายเสือนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากได้ไม้เบสบอลตัวนี้นะครับน้องๆก็เป็นไม้เบสบอลตัวนี้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับน้องๆลงไปเล่นในเกมนะครับน้องได้หมดอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น4เวท4หรือว่าโหมดจันดับหรือว่าโหมดทั่วไปนะครับก็ได้หมดนะครับน้องๆก็สามารถลงไปเล่นกันได้นั่นเองนะครับน้องๆก็เล่นให้ครบ120นาทีนะครับหรือว่า2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนาะก็รับไปเลยนะครับไม้เบสบอลตัวนี้นะครับแล้วก็ยังไม่หมดนะครับน้องๆก็ยังมีทางด้านของมาสเตอร์นะครับที่จะอัปเดตเข้ามาวันที่19นะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของกระทะนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาวันที่26นั่นเองนะครับก็ถือว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เป็นสายฟรีนะครับไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับสำหรับกิจกรรมแรมเพจหรือว่ากิจกรรมสตรีทไฟเตอร์นั่นเองนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องๆกิจกรรมสุดแรงนั่นเองนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมท่าทางตัวใหม่นั่นเองนะครับน้องๆก็เป็นท่าทาง4จตุรเทพแบบนี้เลยนะครับน้องๆที่อัปเดตเข้ามานั่นเองนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปสอนเล่นเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับหมดน้อยหมดมากแค่ไหนนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆก็คือแบบว่ากิจกรรมตัวนี้ก็มีทั้งชุดแล้วก็มีทั้งท่าทางด้วยนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับกิจกรรมตัวนี้นะครับไม่โดนไม่ได้แล้วนะครับน้องๆก็คือเดี๋ยวพี่จะเข้าไปเล่นเลยนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับน้องๆว่าจะหมดเท่าไหร่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแต่พี่อาจจะไม่เล่นนานนะครับน้องๆเพราะว่าพี่อาจจะเอาเวลานะครับไปราย
งานกิจกรรมตัวอื่นดีกว่านะครับน้องเดี๋ยวพี่จะเล่นคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มอีกทีนึงแล้วกันนะครับน้องตอนนี้นะครับก็คือเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับน้องครั้งนึงนะครับที่20เพชรนะครับแล้วก็10ครั้งนะครับอยู่ที่180เพชรเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็พิเศษนะครับ1ครั้งอยู่ที่50เพชรเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนของขวัญนะครับก็มีชุดท่าทางแล้วก็เพชรนะครับน้อง999เพชรเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่กดไปเลยนะครับน้อง180เพชรนะครับครั้งแรกนะครับมาดูกันนะครับจะออกหรือเปล่านะครับน้องมาลุ้นกันนะครับเนาะแต่พี่เชื่อว่านะครับน้องไม่ก็แบบว่าไม่คงออกง่ายขนาดนี้นะครับน้องก็คือก็คงไม่ออกง่ายขนาดนี้นะครับเนาะเพราะว่า GM นะครับน้องก็แบบว่าล็อกไว้แน่นอนนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นั่นเองนะครับน้องก็คือนี่นะครับเนาะพี่สุ่มไปนะครับน้องก็เป็นแบบนี้ทุกทีนะครับเนาะแล้วก็ต้องได้เหมาตู้ตลอดนะครับน้องกิจกรรมแบบนี้นะครับหมดเยอะแน่นอนนะครับเนาะก็ประมาณ 1,000 หรือว่า 2,000 กว่าเพชรแน่นอนนะครับน้องสำหรับชุดแบบนี้นั่นเองนะครับเนาะพี่ก็ไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับพี่รู้อยู่แล้วนะครับเนาะว่ามันไม่ออกแน่นอนนะครับสำหรับครั้งแรกนะเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับเคยเข้ามาหลายทีแล้วนะครับน้องแล้วก็พี่หมดเพชรไปนะครับประมาณ 3,000 หรือว่า 4,000 กว่าเพชรเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแบบนี้นะครับมาดูกันนะครับน้องก็คือ10ครั้งครั้งที่2นะครับจะเป็นยังไงนะครับน้องเดี๋ยวพี่กดไปเลยละกันนะครับเนาะสำหรับ10ครั้งนะครับน้องตอนนี้นะครับพี่กด10ครั้งครั้งแรกไปแล้วนะครับแล้วก็10ครั้งครั้งที่2นะครับน้องมาดูกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับน้องดูเหมือนว่านะครับน้องก็คือถ้ามาแบบนี้นะครับก็คงจะไม่ออกแล้วนะครับน้องถ้าได้นะครับก็คงได้ไปแล้วนะครับน้องนี่นะครับน้องก็คือมันล็อกไว้นะครับน้องก็คือมันล็อกอยู่ที่ตาล่านะครับน้องก็คือไม่โดนสักทีนะครับเนาะก็คือแบบว่ามันล็อกไว้เลยนะครับน้องเพชรก็ไม่ได้นะครับน้องโอ้โหก็คือ GM ก็เกินไปนะครับน้องก็คือแบบว่ากดมานะครับน้องถ้า2ครั้งนะครับน้องก็ประมาณเกือบ400เพชรแล้วนะครับน้องโอ้โหก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับน้องก็คือแบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับอันนี้พี่สุ่มแนวทางให้ดูก่อนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องๆสำหรับกิจกรรมตัวนี้ใครที่อยากสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับเดี๋ยวพี่ค่อยมาสุ่มที่หลังละกันนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ไม่เป็นกิจกรรมสายเติมนะครับน้องๆก็เดี๋ยวพี่มาสุ่มให้ดูที่หลังละกันนะครับเนาะเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้นะครับว่าสายพี่อยากได้อะไรบ้างนะครับน้องๆจะได้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับน้องๆก็คือไม่เสียเวลาดูแบบว่าสายเติมหรอกนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็คือพี่มาเล่นเป็นแนวทางให้ดูเฉยๆนะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องๆตอนที่พี่จะแจกโค้ดนั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นโค้ด XM8 ถาวรนั่นเองนะครับเนาะพี่ไปทำมานะครับน้องๆก็ประมาณ400บาทนั่นเองนะครับเนาะก็ถือว่าแพงจัดๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับร้านขายโค้ดนะครับน้องๆก็แพงอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเขาก็ได้แจ้งมาแล้วนะครับน้องๆว่าโค้ดตอนนี้นะครับหายากขึ้นแล้วก็ทำยากขึ้นนั่นเองนะครับเนาะก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่ก็ซื้อมาในราคาที่แพงอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องๆก็คือคันที่ใส่ได้นะครับก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนึงครับแล้วก็ก่อนที่จะแปลโค้ดหรือว่าเอาของนะครับน้องๆพี่ขอโค้ด1ไลค์1แชร์ก่อนละกันนะครับน้องก่อนที่จะแปลโค้ดนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็ส่วนโค้ดนะครับพี่จะขึ้นไว้ตัวใสๆนะครับน้องๆไว้ตอนนี้เลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตอนนี้เลยละกันนะครับน้องๆก็เป็นตัวใสๆนั่นเองนะครับก็ดูดีๆนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องๆก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็เอาไปใส่กันได้นะครับก็เป็น XM8 ถาวรนะครับน้องๆก็สามารถเอาไปใส่กันได้นะครับใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับน้องๆก็คือพี่ย้ำนะครับเนาะว่าโค้ดตัวนี้ใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับน้องใครที่เป็นคนโชคดีนะครับน้องๆก็กลับมาคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับเนาะเพราะว่าโค้ดตัวนี้นะครับใส่ได้1คนเท่านั้นนะครับแต่นะครับน้องๆก็คือแต่พี่มีอีก1โค้ดนะครับเนาะใส่ได้วันที่25นะครับน้องๆสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ได้โค้ดตัวนี้นะครับก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับน้องๆก็คือแคปหน้าจอแล้วก็เอาไว้บันทึกไว้นะครับน้องๆก็คือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ได้เลยนะครับน้องมีโค้ดนึงนะครับก็ใส่ได้วันที่25นะครับน้องๆก็สามารถเอาไปใส่กันได้นั่นเองนะครับเนาะก็เป็นโค้ดตัวนั้นนะครับน้องๆอยู่ใต้วิดีโอหรือว่าใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับน้องๆก็สามารถลงไปเอากันได้นะครับน้องๆอยู่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็มารายงานกิจกรรมด้วยแล้วก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบไม่ชอบก็ติชมกันได้นะครับน้องๆหรือว่าอยากให้พี่ทำกิจกรรมแบบไหนหรือว่าอยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับแบบไหนนะครับน้องๆก็คอมเมนต์กันมาได้เยอะๆเลยนะครับเนาะพี่โคตรชอบเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบคอมเมนต์มาว่าให้พี่ทำอย่างนู้นให้พี่ทำอย่างนี้นะครับพี่โคตรชอบเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่ทำให้นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากให้พี่ทำคลิปเกี่ยวกับแบบไหนนะครับก็บอกกันมาได้เลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับน้องๆใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยนะครับน้องๆบัตรกาลิน่า2ใบแล้วก็ตัวละครเอล็อก1ตัวด้วยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆที่สำคัญนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่ามันแจ้งเตือนซะก็วันที่พี่อัพคลิปนะครับน้องๆก็อัพทุกวันนั่นเองนะครับก็เป็น 7:00 น.แล้วก็ 17:00 น.นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย